พิทักษ์พงษ์จันอ่วมนะครับนายทวารที่ย้ายมานะครับจากภาคใต้มาจากทีมไหนครับทีมล่าสุดคือมาจากสโมสรนาราครับนราเคยในภาคใต้เล่นมากี่สโมสรแล้วเล่นมา4สโมสรครับมีที่ไหนบ้างฮะมีที่สตูลยูไนเต็ดปัตตานี FC สงขลา FC แล้วก็ล่าสุดนารายูไนเต็ดโอ้แสดงว่าคุณนี่เชี่ยวชาญในภาคใต้มากครับแต่เป็นคนเหนือเป็นคนเหนือครับคนตรดิตถ์แล้วการมาเล่นที่มึงเลยอยู่7หรือจังหวัดเลยเนี่ยเป็นไงบ้างครับปรับตัวได้ขนาดไหนแล้วปรับตัวไปได้ก็เต็มที่ครับคือ 100% นะครับพยายามเล่นร่วมกับเพื่อนให้ดีที่สุดก็ปรับจังหวะฟุตบอลนิดหน่อยเหมือนกันไหมครับบอลใต้กับบอลอีสานเนี่ยคล้ายๆครับแต่ก็ไม่ถึงกับเหมือนเลยจะการบู๊จะคนละแบบกันทางใต้เขาจะบู๊หนักหน่อยครับคิดว่าความหวังของเมืองเจ็ดในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2นี้มากน้อยขนาดไหนก็ผมว่าก็สามารถไปได้ครับต้องเชื่อว่าทุกคนเต็มที่เพื่อที่อยากจะพาทีมขึ้นชั้นโอเคฝากถึงแฟนคลับตัวเองนะครับที่ติดตามเพจซูเปอร์ซับอยู่นะครับก็ฝากนะครับฝากแฟนคลับทั้งภาคใต้คือสโมสรที่ผมเคยเล่นมาอยากให้ช่วยกันเชียร์เมืองเลยหรือติดตามผลงานของผมไปเรื่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจทีมพาทีมขึ้นที2ให้ได้โอเคครับขอบคุณพิทักษ์พงษ์จันอ่วม